ไซน์ตัวต้องบอกไงอ่ะตัวไซส์เล็กครับตัวขนาด3ลิตรกับตัวขนาด6ลิตรเนี่ยคือบางทีเนี่ยคำว่า3กับคำว่า6เนี่ยมันเหมือนจะหนีกันไม่เยอะนะคลิปนี้ลุงหนอก็เลยทำหน่อยให้เพื่อนๆ เห็นว่าเฮ้ย3ลิตรกับ6ลิตรนี่มันพอสมควรเลยขนาดมันต่างกันพอสมควรนะเพราะว่าลูกค้าบางท่านเขานึกว่ามันไม่หนีกันเยอะคือเน้นย้ำกันง่ายๆว่าถ้าจะเอาไซส์เล็กๆมา3ลิตรลุงหนอเทียบงี้ให้เพราะว่าคุยไปหลายๆคลิปแล้วนี่คือ3ลิตรนะครับ 4S นะถามว่าเทียบกับบอดี้ของกล้อง DSLR อย่างเงี้ยเนี่ยฮะให้เพื่อนๆดูไปได้ไหมพยายามใส่ได้ไหมอย่าไปฝืนเชื่อลุงคือไปได้อาจจะต้องแยกบอดี้เลนแต่ถ้าไปกับเลนฟิกอย่างพวกนี้นะไปได้ครับเพราะว่าไซส์มันโอเคแต่อย่างที่ลุงบอกบางครั้งเนี่ยมันมีหลายคำถามคือเอากระเป๋าเล็กๆไปใส่ของเยอะๆยังไงมันก็ใส่ไม่ได้คลิปนี้ก็เอาซะหน่อยบอกว่าเออมันต่างกันนะถ้าเกิดว่าใช้กล้องไซส์ DSLR อย่างเงี้ยหนีมาสัก6ลิตรอ้าวเนี่ยฮะมันก็เหมาะกันหน่อยเหมือนกับมวยถูกคู่หน่อยฮะมันก็ได้ไม่เกิดคำถามว่าผมอยากได้เล็กแต่ใส่ไปเยอะพอเอาเล็กไปมันก็ใส่ไม่ได้ไงก็กระเป๋ามันออกแบบมาอย่างนั้นมันไซส์ได้แค่นั้นนะครับถ้าเป็นขนาดใหญ่อย่าง DSLR นี่นะฮะมาพวก6ลิตรอย่างงี้ชัวร์กว่านะครับแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยพิกดีไซน์เขาเน้นไปกับกลุ่มพวกกล้องไอ้นี่แหละโลกมันเปลี่ยนกล้องมีเรเลทเล็กๆแล้วเพราะฉะนั้นสังเกตมั้ยเขาทำสลิมลงบางลงการใส่พวก DSLR ก็ไปได้เลยครับ6ลิตรก็อาจจะมีอาการตุงบ้างเราไม่ว่ากันเพราะว่าเขาก็พยายามจะทำตอบโจทย์กับยุคปัจจุบันเนาะทีนี้ลุงก็อยากจะให้เพื่อนๆเข้าใจตรงกันว่าเฮ้ยมันเอาให้มันเหมาะกันดีกว่าเพราะว่าลุงจำหน่ายอยู่ที่ร้านนี่บางทีหลายๆท่านเข้ามาลุงพยายามจะบอกว่าเอา3ลิตรไปยัดเนี่ยกระเป๋ามันพังหมดคือบางท่านเขาซื้อไปคือไม่เชื่อลุงหนอไงซื้อ3ลิตรไปสุดท้ายสักพักหนึ่งบอกวันนั้นผมเอา6ลิตรก็ดีแล้วอ่ำบอกนี่ไงเพราะอะไรหรือเปล่าตอนมาลองเนี่ยเขาลองแต่กล้องแต่เขาลืมไปว่าเวลาคุณไปเนี่ยบางทีแบตเตอรี่ที่ชาร์จมือถือกระเป๋าตังค์บางท่านมี power bank บางท่านแต่เดิมบอกผมไม่พกก็ได้ลุงไอตัว iPad เดี๋ยวใช้3ลิตรก็พอถึงจุดหนึ่งพอบรรทุกมันไปไม่หมดไงก็ต้องมาเสียตังค์เพิ่มไซส์ใหญ่อีกนะฮะเพราะฉะนั้นก่อนตัดสินใจต้องดูสไตล์นิดนึงแต่หลายๆท่านเวลามาที่ร้านลุงหนอนี่นะคือเขาทำกันบ้านมาทุกคนเลยครับแต่สุดท้ายพอมาเจอลุงหนอปุ๊บก็เปลี่ยนโจทย์กันหมด คือลุงก็เล่นกล้องแหละแต่ก็อาศัยจากประสบการณ์ที่ขายมาเนี่ยคอยแนะนำลูกค้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเชื่อไม่เชื่อหรือว่ามีสไตล์ส่วนตัวอะไรก็ไม่ว่ากันแต่ว่าวิธีการเลือกกระเป๋าเนี่ยเน้นย้ำเสมอว่าให้มันตรงวัตถุประสงค์ตรงกับอุปกรณ์ที่เรามีไม่งั้นซื้อยังไงล่ะครับซื้อ2ใบ3ใบไม่จบอยู่งั้นนะครับอ้าวย้ำกันอีกทีนะมาแหมลุงถ่ายมุมนี้สีดำมันเกินจะฉากไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรพอเห็นกันเนาะ3ลิตร6ลิตรเห็นไหมขนาดมันเนี่ยพอเทียบนี่เห็นเลยนะครับนะครับเอาละครับแวะมาลองกันเหมือนเดิมนะ